การสร้างการเซ็นเซอร์ให้กับงานวิดีโอให้เราคลิกเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะใช้งานแบ็กเมาส์ลากมาวางไว้ที่วิดีโอแท็กจากนั้นย่อวิดีโอให้เหลือเฉพาะส่วนที่เราต้องการจะทำการเซ็นเซอร์เมื่อย่อส่วนเรียบร้อยแล้วให้ทำการ copy วิดีโอโดยการคลิกขวาเลือกคำสั่ง copy นำวิดีโอที่ copy มาวางไว้ที่ overlay tag ทำการปรับขนาดคลิปวิดีโอให้มีขนาดเท่ากับวิดีโอพื้นหลังจากนั้นคลิกที่คำสั่งฟิลเตอร์เลือกฟิลเตอร์คร็อปปิ้งแบ็กเมาส์ลากมาวางทับที่ overlay tag ดับเบิลคลิกที่คลิปวิดีโอคลิกเลือกคร็อปปิ้งเลือก customize filter ทำการกำหนดค่าต่างๆดังนี้คีย์เฟรมแรกกำหนดค่าความกว้างเป็น 35% ความสูงเป็น 60% จากนั้นคลิกลากกรอบไปอยู่ในบริเวณที่เราจะต้องการจะเซ็นเซอร์คลิกที่คีย์เฟรมสุดท้ายและกำหนดค่าความกว้างเป็น 30% ความสูงเป็น 50% จากนั้นคลิกลากกรอบไปอยู่ในบริเวณที่เราต้องการจะเซ็นเซอร์เพียงตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับคลิกที่คำสั่งโอเคจากนั้นคลิกเครื่องหมายถูกที่หน้าคำสั่ง Replace Last Filter ออกย่อออปชันลงมาแล้วคลิกเลือกฟิลเตอร์ที่ชื่อว่า FX Mosaic แท็กเมาส์ลากมาวางทับที่ Overlay Tag ดับเบิลคลิกที่คลิปวิดีโอเพื่อเปิดออปชันอีกครั้งคลิกเลือก FX Mosaic คลิก Customize Filterทำการกำหนดค่าดังนี้ครับคลิกเลือกที่คีย์เฟรมแรกกำหนดค่าเป็นขนาด15กำหนดค่าความสูงเป็น15คลิกเลือกที่คีย์เฟรมสุดท้ายกำหนดค่าเป็นความกว้าง15ความสูงเป็น15แล้วคลิกโอเคคลิกเลือกคำสั่ง Mark and Show Mark Key คลิกเครื่องหมายถูกหน้า Apply Overlay Option คลิกเลือกประเภทเป็น Show Mark Key คลิกเลือกสีเป็นสีดำและเปลี่ยนค่า Similarity เป็น0จากนั้นปิดออปชันทดสอบการทำงานของ Movie โดยการคลิกปุ่ม Project คลิกปุ่ม Home และคลิกปุ่ม Play ก็จะได้การเซ็นเซอร์วิดีโอตามที่เรากำหนด